สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชัยราชกิจเกื้อกูลนะครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรม2พงศาวดารบทที่36ข้อ1ถึง10ด้วยกันครับสองพงศาวดารบทที่36ข้อ1ถึง10แล้วประชาชนในแผ่นดินนั้นก็นำเยโฮอาหาสพระราชโอรสของโยซียามาและตั้งให้เป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดาในกรุงเยรูซาเล็มเยโฮอาหาสมีพระชนมายุ 23 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนและพระราชาแห่งอียิปต์ทรงถอดถอนพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มและปรับแผ่นดินนั้นให้ถวายบรรณาการเป็นเงินหนัก 3,400 กิโลกรัมและทองคำหนัก34กิโลกรัมและพระราชาแห่งอียิปต์ทรงตั้งเอลียาคิมพระเชษฐาของเยโฮอาฮาสให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มและทรงเปลี่ยนพระนามให้ใหม่ว่าเยโฮยาคิมแต่เนโคทรงจับเยโฮอาฮาสพระอนุชาแล้วนำไปยังอียิปต์เยโฮยาคิมมีพระชนมายุ 25 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม11ปีพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวห์พระเจ้าของพระองค์ในบูคัดเนสซาพระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาต่อสู้กับพระองค์และล่ามพระองค์ด้วยโซ่ตรวนเพื่อนำไปยังบาบิโลนในบูคัดเนสซาทรงนำเครื่องใช้ส่วนหนึ่งแห่งพระนิเวศของพระยาเวไปยังบาบิโลนและทรงเก็บไว้ในพระวิหารของพระองค์ในบาบิโลนส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮยาคิมและสิ่งน่าเกลียดน่าชังที่พระองค์ทรงกระทำรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีอื่นๆซึ่งพบในพระองค์ดูสิมีบันทึกในหนังสือพงกษัตริย์ของอิสราเอลและยูดาห์และเยโฮยาคินพระราชโอรสของพระองค์ทรงขึ้นของราชแทนเยโฮยาคินมีพระชนมายุ 18 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนกับ10วันพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวเมื่อถึงฤดูแล้งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาทรงใช้คนไปนำเยโฮยาคินมายังบาบิโลนพร้อมกับเครื่องใช้มีค่าแห่งพระนิเวศของพระยาเวและทรงตั้งเสดคียาพระญาติของพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มในพระธรรม10ข้อตรงนี้นะครับได้พูดถึงกษัตริย์ของอิสราเอลของยูดาห์3พระองค์ด้วยกันองค์แรกก็คือเยโฮอาฮาสองค์ที่2ก็คือเอลียาคิมและองค์ที่3ก็คือเยโฮยาคิมนะครับสำหรับเยโฮอาฮาสนั้นครองราชครั้งแรกเนี่ยได้3เดือนที่ขึ้นมาครองราชก็เพราะว่าพระราชบิดาก็คือโยซียานั้นได้เสียชีวิตไปในการสงครามกับกษัตริย์อียิปต์นะครับที่ราบเมกิโดตอนนั้นเนี่ยอียิปต์ยกทัพไปเพื่อจะต่อสู้กับพระราชาเนบูคัดเนสซาแล้วเนื่องจากการจะไปต่อสู้ตรงนี้มันจะต้องผ่านดินแดนของยูดาห์กษัตริย์โยซียาก็ยกทัพออกไปแล้วก็กษัตริย์เนโคของอียิปต์ก็บอกว่าท่านมาต่อสู้เราทำไมท่านไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วโยซียาไม่ฟังเมื่อไม่ฟังก็เข้าสู่การรบโยซียาก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วถึงมาเริ่มต้นบทที่36ตรงนี้ประชาชนก็ยกพระราชโอรสของกษัตริย์โยซียาขึ้นเป็นกษัตริย์แทนที่พระองค์ก็คือเยโฮอาฮาสเยโฮอาฮาสตอนที่ขึ้นครองราชตอนนั้นเนี่ยอายุ23ปีแล้วเนื่องจากว่ายูดาเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนโคซึ่งเป็นฟาโรห์ของอียิปต์ดังนั้นครองราชได้3เดือนปุ๊บเนโคก็จัดการปลดนะครับเยโฮอาฮาสออกจากราชบัลลังก์แล้วก็ยกเอลียาเยโฮอาฮาสก็ถูกปลดออกเสร็จแล้วก็ยกเยโฮยาคิมขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเยโฮยาคิมเนี่ยที่จริงแล้วเป็นพี่ชายของเยโฮอาหาสนะครับอายุ25แต่สาเหตุที่ประชาชนยก
เยโฮอาหาดขึ้นทั้งๆที่เป็นน้องเนี่ยมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าเป็นเพราะว่าเยโฮยาคิมเนี่ยเหมือนกับเอาใจฝักใฝ่อียิปต์เพราะฉะนั้นเมื่ออียิปต์มาจัดการปลดเยโฮอาหาดลงไปแล้วก็ยกเยโฮยาคิมขึ้นมาแทนเนี่ย อียิปต์ได้เรียกร้องภาษีจากยูดาห์แล้วเยโฮยาคิมเนี่ยก็เลยไปเก็บภาษีกับคนที่อะไรขัดขวางตัวเองไม่ขึ้นครองราชนะครับการเก็บสวยส่งอียิปต์เนี่ยนะครับที่จริงแล้วก็ไม่มากมายอะไรนะครับทองก็ประมาณ1ตะลันทอง1ตะลันเนี่ยสมัยโมเสสก็แค่1ตะลันนะครับเอามาทำเป็นเชิงตะเกียงในเต็นท์นัดพบแล้วก็รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยนั่นยังไม่รวมทองอื่นๆอีกนะครับฉะนั้นทองที่ทางอียิปต์เก็บจากเยโฮยาคิมเนี่ยจึงไม่มากนักนะครับแล้วเยโฮยาคิมก็ทำชั่วซึ่งในสมัยรัชกาลของโยซียานั้นได้มีการจัดการเรื่องรูปเคารพให้หมดไปจากยูดาห์เมื่อเยโฮยาคิมขึ้นมาก็ฟื้นฟูระบบรูปเคารพขึ้นมาอีกแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ทรงเรียกเนบูคัดเนซาร์ให้มาจัดการเยโฮยาคิมเยโฮยาคิมก็สู้เขาไม่ได้แล้วอียิปต์ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้นะครับในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้แก่เนบูคัดเนซาร์แล้วพระคัมภีร์ได้พูดไว้ว่าเนบูคัดเนซาร์ได้จัดการเอาเยโฮยาคิมไปที่เคลเดียหรือบาบิลอนซึ่งนักวิทยาการก็บอกว่าท่านจริงๆท่านสิ้นชีวิตก่อนนะครับแล้วดังนั้นเนบูคัดเนซาร์ก็เลยได้ตั้งเยโฮยาคิม3เดือนตรงนั้นเนี่ย3เดือนนี่ก็คือไปเป็นเชลยด้วยนะครับ3เดือนนี่ตรงนี้เนี่ยที่จริงไม่ได้ครองราชในยูดาห์เป็นระยะการเดินทางจากยูดาห์ไปยังบาบิโลน3เดือนเนี่ยแต่ทางผู้บันทึกพระธรรม2พงศาวดารก็ถือว่า3เดือนนี่ท่านครองราชอยู่เสร็จแล้วพอเสร็จจากก็10เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกันถึงกษัตริย์องค์ต่อมาซึ่งเป็นองค์สุดท้ายคือเซเดคียานี่คือเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ใน10ข้อแรกนะครับพี่น้องบทเรียนที่เราได้จากตรงนี้นะครับพี่น้องถ้าเราอ่านสองพงศาวดารตั้งแต่แรกนะครับแต่ละกษัตริย์เนี่ยจะมีคำขึ้นต้นว่าสองประเภทประเภทแรกก็คือเขาดำเนินชีวิตตามบรรพบุรุษของเขาคือดาวิดหรือว่าเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเขารักษาพระมันคาของพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะพอประโยคขึ้นต้นคำนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเรารู้เลยว่าเรื่องราวในเรื่องราวของกษัตริย์องค์นั้นเนี่ยจบดีจบสวยทุกองค์แต่ถ้าองค์ไหนขึ้นมาว่าเขาทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาไม่เหมือนดาวิดเขาไม่สัตย์ซื่อเขาดำเนินตามพระราชาที่ชั่วร้ายของอิสราเอลอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องจบไม่ดีทุกพระองค์แล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วรัชกาลราชวงศ์ของดาวิดนะครับพี่น้องมีอยู่ที่ขึ้นมาครองราชบนบัลลังก์ของดาวิดเนี่ยมีประมาณ20กว่ารัชกาลใน20กว่ารัชกาลเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอ่านจากพระธรรม2พงศาวดารเนี่ยเราจะรู้เรื่องเขาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรารู้จากวงจรชีวิตของแต่ละองค์เนี่ยเร็วมากเลยนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าถ้าเชื่อฟังพระเจ้าต่อให้บ้านเมืองแหลกเหลวแค่ไหนแทบไม่เหลืออะไรเลยในรัชกาลเดียวพระเจ้าสามารถฟื้นฟูให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้แต่ถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าภายในรัชกาลเดียวต่อให้ขึ้นมาด้วยกำลังทหารที่พร้อมสับมีทรัพย์สินเงินทองมีระบบบริหารบ้านเมืองที่ดีเยี่ยมภายในรัชกาลเดียวก็เสียหายแทบไม่เหลืออะไรเลยเช่นกันพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับถ้าวันหนึ่งเรามานั่งทบทวนชีวิตของเราพี่น้องจะพูดถึงชีวิตของตัวเองแบบไหนครับสามารถสรุปได้ไหมว่าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าหรือว่าเราเองก็ไม่ได้ค่อยเชื่อฟังพระองค์เท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องพระเจ้าเราทรงพระชนอยู่เหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจถ้าผู้ใดทำตามพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญแน่นอนอาจจะช้าแต่ภายในชั่วชีวิตเราผมก้านหนุนน้ำใจพี่น้องจากพระวจนะของพระเจ้าว่าพี่น้องเจริญแน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่เอาพระเจ้านะครับคิดว่าตัวเองฉลาดนะครับท่านอาจจะได้กำไรก้อนใหญ่แต่ท่านจะได้ไม่นาน
าจจะได้เพียงแค่ปีหนึ่งหรือสองปีหลังจากนั้นท่านจะลำบากมากหรือผู้ใดที่คิดว่าตัวเองฉลาดพอทำอย่างนั้นสำเร็จทำอย่างนี้สำเร็จความสำเร็จนั้นมีแก่ท่านแน่นอนแต่จะมีไม่นานสำหรับผู้ที่จริงจังในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะมีต่อท่านตลอดชีวิตครับขอพระเจ้าอวยพรเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าครับขอบพระคุณนะครับที่ทรงสอนเราจากบรรดากษัตริย์ต่างๆในราชวงศ์ของดาวิดหลายราชการมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ผลสรุปก็ชัดเจนขอพระเจ้าอวยพรเราที่เราจะเอาเรื่องนี้ใส่ไว้ในใจว่าถ้าเราอยากเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิตของเราก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเอาใจใส่ต่อพระวจนะของพระองค์ประพฤติชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ขอช่วยเราให้พ้นจากกับดักลาภก้อนโตชั่วคราวความสำเร็จชั่วคราวเพียงไม่กี่ปีช่วยเราที่เราจะไม่แลกสิ่งนี้กับพระพรที่จะได้มาตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรเราให้มีสติปัญญามีความฉลาดในการตัดสินใจขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน